ตบหน้าตบสั่งสอนค่ะตบนมตบหน้าตบสั่งสอนค่ะตอนแรกมีอาชีพด่ารับจ้างด่าตอนนี้พี่กุ้งมารับตบนะฮะรับตบอย่างเดียวเลยใช่ค่ะทุกอย่างตบนมตบหน้าตบสั่งสอนด้วยก็มีตบนมเล็กให้ใหญ่ตบนมใหญ่ให้กระชับแล้วก็ตอนนี้ก็มีตบนมที่ศัลยกรรมด้วยเอ้าเหรอตบนมศัลยกรรมให้มันนิ่มอย่างเงี้ยเหรอแม่ใช่ค่ะมีตบมีนวดนมศัลยกรรมมาค่ะแล้วหน้าล่ะตบหน้าคือตบยังไงแม่ตบปรับโงเห้งตบจัดกรอบใบหน้าตบประกวดนางงามอะไรเงี้ยค่ะตบประกวดนางงามให้หน้ามันเรียวกระชับอย่างเงี้ยเหรอคะคุณครูใช่ค่ะให้หน้ามันเรียวแล้วก็ให้กรอบหน้ามันชัดเด่นชัดขึ้นมาอยากรู้เลยว่าไปเรียนศาสตร์นี้มาจากไหนก็ต้องเท้าความไปตอนอายุ18นะคะคุณยายสอนให้ก็มีตบปัดสรีระทั่วไปแล้วก็มีตบหน้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูขอโทษเลยนะแล้วเรามั่นใจได้ไงว่าถ้าเราไปตบเขาแล้วเนี่ยแล้วมันจะแบบเหมือนไม่บาดเจ็บอะคุณกุ้งมีลูกค้าเคืองไหมพี่กุ้งไม่ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันต้องผ่านการฝึกฝนนะคะแล้วก็ต้องมีทักษะนะคะก็คือก็ฝึกตั้งแต่นิ้วมือก่อนนะคะฝึกตั้งแต่นิ้วมือก่อนเนี่ยค่ะน้ำหนักให้หนักใช่ค่ะนิ้วมือใช่น้ำหนักนิ้วมือเพื่อให้เรามีความรู้สึกอะค่ะนะครับน้ำหนักที่ใช้ในการตบใบหน้าเนี่ยแรงไหมครับพี่กุ้งฮะก็ขึ้นอยู่กับใบหน้าของแต่ละคนอย่างพี่เชาอย่างเงี้ยอย่างเชาเงี้ยก็อันนี้ก็จะต้องเป็นมัสซาจบ็อกซิ่งแล้วค่ะต่อยหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัสซาจบ็อกซิ่งว่ะเชาเองอะไรเป็นมัสซาจบ็อกซิ่งเลยก็คือเป็นการนวดผสมต่อยใช่ค่ะการของเชาเชาต้องเป็นมัสซาจบ็อกซิ่งต่อยค่ะอันนี้คือหนักสุดหรือยังฮะก็หนักสุดแล้วค่ะหนักสุดแล้วใช่ค่ะแล้วจะออกอย่างนี้นะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นเฟสซาลปิ้งตบหน้าเรียวตบหน้าเรียวค่ะตบหน้าเรียวแล้วดาวล่ะครับอย่างดาวเหมือนกันอันนี้ก็ตบสั่งสอนไหมตบสั่งสอนไหมเนาะอันนี้ก็ต้องตบแบบว่าปรับโง่เฮงนิดนึงปรับโง่เฮงว่าจะถามอยู่พอดีเลยการตบปรับโง่เฮงนี่เป็นยังไงคะการตบปรับโง่เฮงนะคะก็ต้องดูก่อนนะคะเราก็จะดึงส่วนที่ด้อยนะคะให้กลายมาเป็นจุดเด่นอย่างเช่นหน้าหนูเนี่ยหนูควรจะปรับโง่เฮงยังไงบ้างเราต้องดูโง่เฮงจากอะไรบ้างก็จากใบหน้าใช่ไหมคะอันนี้มีใบหน้าที่สวยนะคะแล้วก็มีดวงตาที่สวยนะคะแต่ช่องไฟของคิ้วนะคะช่วงตรงนี้มันชิดกันเขาติดกันเกินไปติดไปหน่อยติดไปหน่อยจริงอันนี้จริงแล้วก็ใช่ค่ะติดช่องไฟนี้ติดไปนิดนึงก็ต้องยกคิ้วให้โก่งขึ้นมาอย่างนี้ใช้เวลานานไหมครับพี่กุ้งฮะก็ประมาณสัก 3-5 นาทีอ๋อแป๊บเดียวเอาไว้ไว้ไหนไหมตบรัวๆ 3-5 นาทียกคิ้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวลองดูเราต้องตบให้คุณผู้ชมดูเลยเหรอต้องดูดาวลองแม่ตบให้ดาวดูได้ไหมลองได้ได้ค่ะ 3-5 นาทีได้มาพี่ชิปแป๊บเดียวไม่ลองดูเอาเป็นตัวอย่างว่าตบแบบไหนวิธีการอย่างเงี้ยเพราะเราอยากให้ดาวแสดงความรู้สึกด้วยว่าตบแล้วเจ็บไหมแล้วมันมีความต่างหรือเปล่าไม่จ้ามีผู้ชายนั่งอยู่สองคนแต่ว่าส่งตัวแทนที่กำลังตบให้พิธีกรสองท่านร้องเพลงด้วยนะคะได้เอาเพลงอะไรคะเพลงอะไรที่จังหวะสนุกสนุกโอเคได้จ้ะมกราคมอะไรก็ได้จ้ะเพราะว่าการตบหน้าของเราคือเราต้องตบพร้อมกับเสียงเพลงเดี๋ยวผมสั่งดีเจเปิดเพลงได้ได้เชิญแม่กุ้งประจำที่เลยเชิญแม่กุ้งประจำที่เลยครับค่ะงานอันดับแรกก็หน้าทำไมตบตาฉันทำไมมันใช้เวลาเร็วไงตบตาฉันทำไมของพี่ชาวเนี่ยมันต้องใช้พี่เลยใช้หมัดก็ผมโทษนะดาวแม่กุ้งอ่ะเขาตบปรับโง่เฮงให้เธอดีแค่ไหนแล้วไม่ตบสั่งสอนเธอก็บุญมากเลยอ่ะพร้อมแล้วมิวสิกมาหน่อยมานี่อยากเก่งก็บอกไปให้เก่งเราสองคนหมั่นไส้ดาวมานานแล้วขอบคุณพี่กุ้งที่มาในวันนี้ยังไม่พอยังไม่พอเพลงมาได้เลยพอมาไม่พอพอแล้วพอแล้วเฮ้ยเป็นไงอ่ะไม่ได้อ่ะคิ้วเชิดขึ้นนิดนึงนะใช่แต่ตาเธอเขียวแล้วนะรีวิวตัวเอง
แม่เขาตบแบบปลอดภัยเขาเป็นมือตบระดับโลกสุดยอดคุณรีวิวตรงนี้เลยว่าไม่ได้เจ็บขนาดนั้นมันออกแนวแบบผ่อนคลายนิดนึงดาวมันเธอดูตาเธอใช่มันขึ้นไปเลยเห็นไหมคิ้วห่างคิ้วเธอห่างคิ้วเธอขึ้นเลยนะข้างที่ตบห่างคิ้วขึ้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวต้องรอเธอรู้ไหมว่าสิ่งที่แม่เขาทำให้เธอเนี้ยราคากี่บาทเท่าไหร่แม่ราคาตบ 30,000 เขาจะยังใช่ค่ะ 15,000 แล้วนะนี่ค่า 10,000 30,000 ค่ะ4ครั้ง 30,000 1คอร์ส1คอร์สค่ะตบหน้าเนี่ยทำเป็นคอร์สคอร์สละ 30,000 แล้วถ้าตบนมล่ะคะตบนมก็ 18,000 บาททำทั้งหมด2ครั้งครับผมอย่ามามองหน้าอีกนะฮะไม่ๆฉันจะไปตบนมหน่อยอ๋อโอเคพอรู้สึกว่าล่าสุดนมหยาดไม่กระชับนะครับพี่กุ้งอย่างของชาวนี่คือพี่กุ้งบอกต้องใช้วิธีการไหนนะต่อยค่ะต่อยอันนี้มันเป็นศาสตร์จริงๆเหรอพี่กุ้งเป็นศาสตร์จริงๆค่ะศาสตร์ต่อยหน้าใช่ค่ะมาศาสตร์บ็อกซิ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นอันดับ1ของโลกแล้วนะคะจ้าราคาเท่าไหร่ต่อยหน้า30,000 เหมือนกันค่ะ 30,000 เหมือนกันก็จะทำ4ครั้งเหมือนกันใช่ค่ะนี่ไงพี่กุ้งไปประเทศไหนมาแล้วบ้างคะจริงๆอยากบอกนะคะว่าไม่เคยออกนอกประเทศเลยค่ะแต่เขามาเหรอร้อยกว่าประเทศทั่วโลกต้องขอบคุณสื่อทุกแขนงนะคะจ้าก็คือมาที่เมืองไทยก็คือมาหาพี่กุ้งถูกต้องที่เมืองไทยถูกต้องแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกโด่งดังไปทั่วโลกโอ้โหสุดยอดนี่ไงนี่ฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าอ่องเนี่ยตบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นผลมากเลยแม่อยากจะไปเปิดร้านตบบ้างอยากจะขอเรียนถ่ายทอดวิชาความรู้จากแม่กุ้งแม่กุ้งคิดกี่บาท10ล้านบาท10ล้านแฟนชาย10ล้านโอ้โหไม่ใช่แฟนชายพี่นัทนี่คือการที่แม่ถ่ายทอดวิชาคือ10ล้าน10ล้านบาทค่ะแล้วอย่างนี้พี่กุ้งมีลูกศิษย์มั้ยหรือว่ามีคนมาขอแบบให้พี่กุ้งไปสอนมั้ยมีค่ะพี่กุ้งไปไหมก็เขาก็มาเรียนมีมาจากอเมริกา2คนตอนนี้มาจากอเมริกา2คนค่ะแล้วก็เมืองไทย3คนอ๋อแล้วเก็บตังค์เขาไหมครับเก็บสิคะเก็บ10ล้านเลยไหม10ล้านค่ะอุ้ยตายแล้วนี่ไงสุดยอดไม่ก็ถือว่าเป็นค่าครูที่มันแบบโดยเฉพาะสิ่งที่พี่กุ้งเรียนมาคือมันเยอะมากค่าประสบการณ์ประสบการณ์ด้วยแล้วที่สำคัญเนี่ย CNN สื่อในต่างประเทศก็คือยกย่องไม่ใช่ระดับแค่ไทยคือมือตบระดับโลกลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติครับพี่กุ้งครับก็พอๆกันนะคะแต่ช่วงโควิดนี้ก็จะเป็นประเทศไทยเยอะหน่อยโอเคแล้วก็ส่วนมากมาจะประเทศจีนหรือญี่ปุ่นส่วนมากจะมาเป็นทัวร์กันสมมติว่าน้องดาวทำเต็มคอร์สไว้เมื่อสักครู่นี้เต็มคอร์สเลยจะอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่กุ้งครับกี่เดือนคะอยู่ได้ประมาณปีนึงขึ้นไป1ปีถึง2ปีลูกค้าจะเป็นแบบนั้นเลยใช่ค่ะก็คุ้มนะต้องมาทำให้ครบ4ครั้ง 30,000 แล้วมันก็จะอยู่ยาวไปเป็นปีถูกต้องค่ะว้าแชร์ข่าวเช้า